เหตุการณ์นี้นะคะก็มีผู้เสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าคดีเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี2566ค่ะมีข้อความ SMS ที่ส่งไปยังกลุ่มผู้เสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินฟรีหรือได้รับรางวัลเป็น iPhone เงินสดหรืออื่นๆทีนี้หลายคนพอได้รับข้อความคุณเห็นข้อความแล้วคุณอยากจะกดเข้าไปไหมคือผมคิดก่อนเลยเพราะว่าในข้อความเนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นผู้ที่ใช้บริการแล้วก็เป็นผู้โชคดีก็เลยเอ๊ะเราไม่เคยใช้บริการของสายการบินนี้มาก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าตั๋วฟรีด้วยก็เลยคิดหนักเลยเอาไม่กดดีกว่าเพราะว่ามันมีข่าวมิจฉาชีพเยอะใช่แต่ว่าบางคนเนี่ยก็ปรากฏว่าเข้าไปคลิกที่ลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะคะกลายเป็นว่าเป็นการเปิดประตูให้คนร้ายเนี่ยสามารถเข้าไปควบคุมเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราได้แล้วก็ดูดเงินออกจากบัญชีธนาคารไปยังบัญชีของคนร้ายมีผู้เสียหายสูญเงินเนี่ย1คนเนี่ยเงินหายไปประมาณ1,200,000 บาทรวมๆแล้วหลายๆคนประมาณ100คนได้ค่ะเสียหายกว่า150 ล้านบาทพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เดินทางไปสอบปากคำชายคนหนึ่งนะคะหลังจากสืบทราบว่าเป็นเจ้าของบัญชีที่ได้รับการโอนเงินจากบัญชีผู้เสียหายซึ่งไปสัมภาษณ์หรือว่าไปพูดคุยกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคือตอนนี้มันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านที่เราเห็นอยู่ในชายแดนเพื่อนบ้านทางท่านดังด้านที่ตะวันตกนะครับซึ่งมันพอมันไปฝั่งนู้นเราไม่รู้ว่าพอจากฝั่งนู้นแล้วมันไปไหนพี่คิดว่ากลุ่มคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันก็จะอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนของเราแทบทั้งนั้นเลยตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวใหญ่อยู่ข้างหลังวันนี้เราเดี๋ยวที่จะมาเราพยายามจะบอกว่าหาว่าในตัวที่อยู่ฝั่งนู้นน่ะมันคือใครนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเข้าไปตรวจค้นที่บริษัทประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ประเทศเมียนมาค่ะคือเขาเป็นบริษัทส่งออกสินค้าระหว่าง2ประเทศระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพอเข้าไปตรวจสอบแล้วไปพบหลักฐานสำคัญที่จะมาประกอบคดีนะคะแล้วก็ยึดเงินสดได้อีก25 ล้านบาทซึ่งจากนี้ก็จะมีการขยายผลกวาดล้างเครือข่ายต่อไปด้วยค่ะเบื้องต้นตำรวจก็มีการออกหมายจับนะคะ6คนด้วยกันจับกุมมาได้4คนแล้วก็หลบหนีไปอีก2คนซึ่งทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือหลอกลวงการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ร่วมกันฟอกเงินค่ะ